โอ้โหชีวิตโจรสลัดของฉันหยุดความคิดเอาไว้ก่อนเลยถ้าคุณคิดว่าการเป็นโจรสลัดหรือกะลาสีเรือในสมัยก่อนนั้นมันเจ๋งมากมาฟังความจริงที่โหดร้ายกันมันไม่ได้มีแต่การร้องเพลงหรือเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่ข้ามโพ้นทะเลเพื่อตามหาน้ำพุแห่งความยาววัยหรือว่าถ้ำที่มีแต่ทองคำหรอกนะจริงๆแล้วการอยู่กลางทะเลไม่ได้สนุกสนานเสมอไปซึ่งฉันมีเหตุผลมาเล่าให้ฟัง5ข้อเพื่อพิสูจน์ให้คุณได้รู้มาเริ่มกันเลยพร้อมหรือยังลองนึกภาพตามนะคุณตื่นเต้นมากคุณรอให้วันนี้มาถึงสักทีและในที่สุดมันก็เป็นจริงคุณกำลังจะกลายเป็นกะลาสีเรือแล้วกัปตันบอกให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันรุ่งขึ้นคุณจะต้องออกเรือและคาดว่าจะต้องเดินทางกลางทะเลประมาณ6เดือนถ้าโชคดีนะเพราะว่าพายุและนางเงือกที่ชอบร้องเพลงอาจจะทำให้ทุกอย่างพลิกผันได้คุณต้องไปเก็บของแล้วเอาล่ะหยุดฝันกลางวันไว้ก่อนสักครู่เพราะปัญหาหมายเลขหนึ่งปรากฏตัวละคุณไม่สามารถเอาข้าวของไปได้เยอะแค่มีเสื้อผ้าติดไปก็พอแล้วปกติแล้วเนี่ยกะลาสีจะมีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวซึ่งไม่เคยได้ซักเลยระหว่างที่ออกเดินทางนั่นเพราะพวกเขาเชื่อว่าคราบสกปรกและไขมันจะช่วยป้องกันลมและฝนได้โอเคกลับไปที่ภาพในหัวกันต่อคุณส่งจูบลาครอบครัวและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือที่บ้านหลังใหม่กำลังรอคุณอยู่ลูกเรือคนหนึ่งต้อนรับคุณอย่างไม่ค่อยเป็นมิตรนักอยู่บนดาดฟ้าเรือเขาเพียงแค่บอกคุณว่าคืนนี้ต้องไปนอนที่ไหนซึ่งแค่นี้ก็เริ่มทำให้คุณคิดหนักแล้วว่าเส้นทางที่คุณเลือกนั้นเหมาะสมจริงหรือเปล่าเพราะดูแล้วแน่นอนว่านี่คงไม่ใช่ประสบการณ์ความสบายระดับโรงแรม5ดาวอย่างแน่นอนและนี่คือปัญหาหมายเลข2พื้นที่บนเรือแน่นขนาดไปหมดย้อนกลับไปในอดีตกะลาสีต้องทนยอมรับการใช้ชีวิตในสภาพเช่นนี้ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานให้กับนักเดินเรือชื่อดังอย่างคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรือว่าใครก็ตามเรือนีน่าและปินตาเป็นเรือ2ลำของโคลัมบัสและเป็นเรือเดินทะเลที่ดีที่สุดในยุคนั้นทว่าชะตากรรมของกะลาสีก็ยังเหมือนเดิมเพราะเรือลำเล็กมากจนคนงานไม่มีที่นอนซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาหมายเลข3การต้องนอนตัวติดกันอยู่บนดาดฟ้าเรือในสภาพที่แทบจะขยับตัวไม่ได้เลยนั้นไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของกะลาสีเรือจะให้หนีไปอยู่ใต้ดาดฟ้าเรือเพื่อหนีเสียงกรนของเพื่อนร่วมเรือก็คงไม่ใช่ทางเลือกเพราะข้างใต้นั้นหายใจลำบากนอกจากนี้ยังอาจจะได้ไปนอนกับหนูอีกด้วยดังนั้นบอกลาสุขอนามัยส่วนตัวไปได้เลยและถ้าคุณสงสัยว่าหนูขึ้นไปอยู่บนเรือได้ยังไงจะบอกให้ว่าเจ้าตัวร้ายพวกนี้มันว่ายน้ำเก่งมากจริงๆนอกจากนี้กะลาสีต้องอยู่กลางทะเลไม่ว่าฤดูกาลหรือสภาพอากาศแบบไหนดังนั้นมันจึงทั้งหนาวแล้วก็เปียกชุ่มทำให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้ยากมากๆเรื่องของสุขภาพทำให้เราพบกับปัญหาหมายเลข4นั่นคือเรื่องอาหารและความหิวกะลาสีไม่มีตู้เย็นส่วนตัวที่มีเครื่องปรุงต่างๆเก็บเอาไว้ในนั้นเหมือนที่เรือสำราญสุดหรูในทุกวันนี้มีให้บริการหรอกนะเพราะงั้นพวกเขาจึงต้องหาวิธีที่จะเก็บอาหารให้เพียงพอและมันต้องเก็บเอาไว้ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปีโดยเหตุนี้ตัวเลือกด้านอาหารจึงมีจำกัดไม่เหมือนอาหารที่ปรุงโดยเชฟระดับมิชลินสตาร์อย่างแน่นอนหนึ่งในอาหารที่พบได้บ่อยที่สุดบนเรือก็คือเนื้อเค็มซึ่งมันไม่ได้เคี้ยวเพลินอย่างที่คิดเลยหรือไม่ก็บิสกิตที่เรียกกันว่าฮาร์ดแท็กบางก็ว่าแผ่นเหล็กหรือแหล่งรวมหนอนซึ่งที่มาของชื่อเหล่านี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วโดยพื้นฐานแล้วฮาร์ดแท็กประกอบด้วยแป้งผสมน้ำที่นำไปอบเป็นแครกเกอร์รสชาติเหมือนกระดาษลังมันลักษณะเหมือนก้อนอิฐวิธีเดียวที่จะกินได้ก็คือต้องเอามันไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนอย่างกับว่าบนเรือมีชายามบ่ายให้จุ่มกินได้งั้นแหละบางครั้งความหนาของบิสกิตพวกนี้ก็ทำให้กะลาสีเรือต้องซัดกำปั้นลงไปเพื่อทำให้มันแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆไม่งั้นกินไม่ได้ตราบใดที่เก็บฮาร์ดแท็กไว้ให้แห้งมันจะไม่บูดหรือเน่าเสียเลยเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยด้วยซ้ำถ้ายังไม่ได้กินหมดไปซะก่อนนะแต่โดยปกติแล้วมันยากมากๆที่จะเก็บพวกมันให้แห้งอยู่ได้ในถังไม้อีกทั้งบางครั้งก็จะมีแมลงมากัดแทะแล้วก็ทิ้งรูเล็กๆเอาไว้มากมายด้วยอย่างไรก็ตามกะลาสีเรือก็ยังต้องกินมันอยู่ดีพวกเขาต้องใช้โปรตีนเพื่อเติมพลังงานนะสิถึงตอนนี้คุณอาจจะรู้กันแล้วว่ากะลาสีเรือไม่มีผักหรือผลไม้อะไรให้กินเลยทำให้หลายๆคนเป็นภาวะขาดวิตามินเห็นพวกโจรสลัดและกะลาสีที่ฟันหล่อในหนังกันไหมใช่มันเป็นเพราะได้สารอาหารไม่ครบไงล่ะแล้วการต้องกัดแครกเกอร์แข็งๆก็คงไม่ได้ช่วยอะไรด้วยเหมือนกันแต่เทียบกับการไม่มีอะไรกินเลยปัญหาเรื่องโภชนาการคงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากนักหรอกย้อนกลับไปในยุคก่อนการเดินทางอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากสภาพอากาศอาจไม่มีลมช่วยดันเรือให้เคลื่อนที่ไปได้หรือพบกับพายุรุนแรงให้ใจวิววิวอีกทั้งคลื่นและน้ำก็อาจจะทำลายอาหารอีก
เวลาเกิดสถานการณ์แบบนี้กะลาสีก็อาจจะไม่มีอะไรกินเลยแต่พวกเขาก็โยนอวนลงไปจับปลาได้นี่นาใช่ไหมแต่กะลาสีเรือจะไม่กินปลาเด็ดขาดถึงจะอดอยากแค่ไหนก็ตามกัปตันหลายคนเขียนถึงเรื่องนี้ไว้ในสมุดบันทึกซึ่งเป็นเหมือนไดอารี่ของกัปตันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาหาปลาไม่ได้ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีปลาหลายชนิดติดอวนขึ้นมามากมายแต่ก็ต้องโยนพวกมันกลับลงทะเลไปทั้งหมดในช่วงยุคแห่งการสำรวจอันโตนิโอพิกาเฟตตาเขียนไว้ในสมุดบันทึกว่าลูกเรือของเขาจับปลาได้ในปริมาณที่เยอะมากๆแต่พวกเขาไม่ได้กินปลาเลยสักตัวแล้วในบันทึกเล่มเดียวกันเขายังเสริมอีกด้วยว่ามีลูกเรือเสียชีวิตถึง40คนโดยธรรมชาติแล้วกะลาสีมักจะคิดว่ามีเพียงปลาที่มีพิษเท่านั้นที่อันตรายโดยเหตุนี้พวกเขาจึงเลือกกินเฉพาะปลาที่รู้จักแต่แม้กระทั่งปลาทูน่าที่ปรุงสุกดีก็อาจจะมีพิษได้เหมือนกันซึ่งพวกเขาต้องเรียนรู้มันจากบทเรียนชีวิตที่แสนโหดร้ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีวิธีที่จะใช้ตรวจสอบปลาเลยนะตัวอย่างเช่นกะลาสีชาวสเปนจะวางเหรียญเงินไว้บนเนื้อปลาถ้าเงินเปลี่ยนสีก็ถือว่าปลาตัวนั้นมีพิษเพราะงั้นก็กินไม่ได้พวกเขาต้องโยนมันกลับลงทะเลไปกะลาสีเรือคนอื่นๆบ้างก็วางปลาที่จับได้ไว้บนดาดฟ้าเรือและสังเกตว่ามีแมลงวันหรือแมลงอื่นๆมากินหรือเปล่าถ้าไม่มีแมลงสักตัวมากล้ำกลายเลยแล้วก็นั่นหมายความว่ามันมีพิษแต่ถ้ามีแมลงมากินบ้างก็ถือว่ามันกินได้ปลอดภัยปัญหาเรื่องการกินปลาที่จับได้จากทะเลนั้นมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่7ก่อนคริสตศักราชหมอในวังของจักรพรรดิจีนโบราณรู้ดีว่าการกินปลาเป็นสาเหตุหลักที่กะลาสีหลายคนเสียชีวิตแต่พวกเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่าปลามีพิษจริงหรือเปล่าและปริศนานี้ก็ไม่ได้ถูกไขจนกระทั่งศตวรรษที่19ในปี1886ในที่สุดแพทย์ชาวคิวบาก็ค้นพบว่าปลาบางชนิดมีพิษอยู่ในเนื้อและกล้ามเนื้อถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์ที่กินได้อย่างปลอดภัยก็ตามพิษที่พบนั้นเป็นพิษที่พบได้ในพวกแพลงก์ตอนปลาบางชนิดกินแพลงก์ตอนพวกนี้เข้าไปโดยไม่มีผลกระทบอะไรกับพวกมันแต่เก็บพิษเอาไว้ในร่างกายแทนและเมื่อเติบโตขึ้นความเข้มข้นของพิษก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยและนี่คือสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะปรุงปลาให้สุกแค่ไหนก็ตามถ้าคุณยังคิดว่าชีวิตกลางทะเลในสมัยก่อนยังน่าตื่นเต้นเหลือเกินแล้วก็ปัญหาหมายเลข5นี้จะช่วยทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเองต่อให้คุณเข้ากับเพื่อนๆบนเรือได้ดีเนื้อตัวสะอาดสุขภาพดีมีอาหารตกถึงท้องแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงที่คุณอาจจะถูกโจรสลัดจับตัวไปได้เสมอซึ่งโจรสลัดไม่มีทางปฏิบัติดีกับคุณดังนั้นถ้าคุณไม่อยากตกเป็นอาหารของฉลามคุณจะต้องยอมยกธงขาวและเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดไปด้วยไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในแผนของคุณใช่ไหมขัดดาดฟ้าเรือให้สนุกกันแล้วกันนะ